สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2559เป็นวันที่2วันนี้เวลา 16:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2559เป็นวันที่2โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 6,190 คนในปีการศึกษา2562นี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดระบบแผนการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลให้มีสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้นจัดให้มีการสอบกลางภาคเพื่อลดภาระของนักศึกษาและจัดสรรเวลาในการเรียนอย่างเป็นระบบโดยมหาวิทยาลัยมุ่งหวังจะเพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาให้มากขึ้นในปีการศึกษาต่อไปเพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินสำหรับพระราชโอวาทที่พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2559ความสำคัญตอนหนึ่งว่าสังคมทุกสังคมย่อมต้องการผู้มีความรู้ความฉลาดที่จะสามารถเป็นผู้นำและเป็นกำลังหลักในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงแต่บุคคลที่จะเป็นผู้นำและเป็นกำลังของสังคมที่สังคมจะยอมรับนับถือได้นั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือใช้ความรู้ความฉลาดในทางที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียวบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ในหลักวิชาและมีปัญญาความฉลาดรอบรู้อันได้ฝึกฝนมาดีแล้วนับว่ามีพื้นฐานอันมั่นคงหนาแน่นที่จะเป็นผู้นำและเป็นกำลังของสังคมได้จึงขอให้แต่ละคนสำนึกตระหนักในสิ่งที่พูดนี้ให้มากแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้ดีให้มั่นอยู่ในความสุจริตพร้อมทั้งนำความรู้และสติปัญญาที่มีอยู่ไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แท้เพื่อให้สังคมและชาติบ้านเมืองมีความมั่นคงก้าวหน้าดังที่ทุกคนทุกฝ่ายปรารภปรารถนานายเพียงน้ำลายนายเกรียงศักดิ์ป้านายโกเมศเพชรโกมลนายโกสิทธิ์เพ็ญสกุลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการลงนามการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจครั้งที่1ขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกระหว่างสำนักงานบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่4เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 7:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมผู่ตงแชงกรีลาอีสเซี่ยงไฮ้ไปท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวในหลิวกวงยงรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้นางสศิริตันกุลรัตน์กงสุลใหญ่ณ นครเซี่ยงไฮ้และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณ นครเซี่ยงไฮ้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
หลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นเที่ยวบินที่ MU5151 เสด็จพระราชดำเนินจากนครเซี่ยงไฮ้ไปกรุงปักกิ่งเวลา 10:45 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งในมงคลวิสิตตามอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถพระราชทานพระราชวโรกาสให้มาดามหลี่ปินรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระกยาหารกลางวันในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยมาดามหลี่ปินเรื่องความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศและโครงการต่างๆที่ร่วมมือกันเช่นโครงการสำรวจและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้วโลกโครงการชาน้ำมันและโครงการเกษตรต่างๆพร้อมทั้งทรงขอบใจรัฐบาลจีนที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนไทยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนทรงฟังนายลู่เฮ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนกราบบังคมทูลว่าปีนี้รัฐบาลจีนมีมติตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติขึ้นโดยรวมสำนักงานการบริหารทางทะเลมาอยู่ในกระทรวงดังกล่าวเพราะเห็นถึงความสำคัญของขั้วโลกมีความร่วมมือของจีนและไทยในการสำรวจขั้วโลกที่จะพัฒนาความร่วมมือของสองประเทศต่อไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสขอบใจจีนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้เข้าร่วมการวิจัยขั้วโลกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีและเหตุที่ไทยสนใจศึกษาเรื่องขั้วโลกเพราะประเทศไทยอยู่ห่างไกลมากความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกย่อมสัมพันธ์กันมีผลเชื่อมโยงกันเช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลกระทบเรื่องทางธรรมชาติสัตว์และย่อมมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการลงนามการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจครั้งที่1ขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกระหว่างสำนักงานบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของไทยเป็นการลงนามเพิ่มเติมจากเดิมซึ่งครั้งแรกระบุความร่วมมือเรื่องการวิจัยขั้วโลกใต้ส่วนฉบับใหม่ครอบคลุมเรื่องขั้วโลกเหนือด้วยการลงนามความร่วมมือนี้ทำให้ไทยสามารถส่งนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยไปร่วมกับคณะวิจัยของจีนไปสำรวจและทำวิจัยที่ขั้วโลกใต้ทุกปีปีละ2คนเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการลงนามครั้งแรกที่ครบกำหนดจึงได้ขยายระยะเวลาต่อไปอีก5ปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดป้ายห้องปฏิบัติการร่วมวิจัยแอนตาร์กติกไทยจีนสิรินธรซึ่งทางจีนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพื้นที่ที่สถานีวิจัยเกรทวอลที่ขั้วโลกใต้สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการร่วมวิจัยที่นักวิจัยไทยสามารถใช้ทำงานวิจัยในระหว่างที่ไปปฏิบัติงานวิจัยที่ขั้วโลกใต้ร่วมกับคณะนักวิจัยของจีนพร้อมทั้งขอพระราชานุญาตนำพระนามมาเป็นชื่อห้องปฏิบัติการการลงนามในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ของไทยทำให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้เรื่องขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้และร่วมงานกับนักวิจัยจากทั่วโลกเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของวงการวิทยาศาสตร์ไทยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนได้ตระหนักเรื่องขั้วโลกไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มีผลต่อคนทั่วโลกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารด้วยนายหวังอี้นายหวังอี้ได้กราบบังคมทูลว่าผู้นำจีนได้ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ยังกราบบังคมทูลเรื่องความสัมพันธ์อันดีและโครงการอื่นๆที่สนับสนุนจีนเห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทุ่มเทมีพระราชอุตสาหะเพื่อทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีพ้นความยากจนตรงกันกับนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรื่องกำจัดความยากจนให้หมดไปเดิมจีนมีประชากรยากจน700ล้านคนขณะนี้เหลือเพียง10ล้านคนและจะทำให้หมดไปภายในปีหน้าจีนยินดีช่วยเหลือสนับสนุนโครงการที่ทรงดำเนินการอยู่ทุกด้านทั้งด้านการศึกษาความเป็นอยู่ของประชาชนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสว่าขณะนี้จีนสนับสนุนเรื่องคอมพิวเตอร์ให้ไทยซึ่งจะมีประโยชน์ด้านการเรียนการสอนอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อทำการเกษตรได้ผลผลิตสามารถใช้คอมพิวเตอร์หาตลาดได้โดยไม่ต้องผ่านคนกลางและยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องการผลิตทางไกลรวมทั้งยังสามารถใช้เรื่องการรักษาพยาบาลด้วยในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารหวยหยางฝู่สาขาอันติ้งเหมินพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่อดีตเอกอัครราชทูตและอดีตข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกครั้งผู้นำจีนจะขอเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศต่างยินดีสนับสนุนและช่วยเหลือกันการตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนแสดงว่าจีนให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขั้วโลกส่งนักวิจัยไปสำรวจและวิจัยทุกปีและยังร่วมมือกับไทยด้วยการลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกเปิดโอกาสให้คนไทยไปศึกษาวิจัยขั้วโลกเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้คนไทยได้ทราบด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ5เมษายน2562วันนี้เวลา 7:15 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จลงพร้อมด้วยคุณสิริกิตยาเจนเซ่นณบริเวณหน้าอาคารทรงงานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงบาทพระสงฆ์19รูปเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ5เมษายน2562นิมนต์พระสงฆ์มาจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆประกอบด้วยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอรุณราชวรารามวัดขันลัดจังหวัดสมุทรปราการวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดอินทรวิหารวัดกัลยาณมิตรวัดอัมพวันวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดพุทธปัญญาจังหวัดนนทบุรีและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีเพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆตามความสนใจและความถนัดสามารถเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยมีครอบครัวเป็นกำลังใจสำคัญรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการสนับสนุนการดำเนินงานทั้งยังทรงให้ความสำคัญกับคนที่ก้าวพลาดในโครงการใครติดยายกมือขึ้นโดยมีพระดำรัสให้มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายของชีวิตตามที่ตั้งใจไว้ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเพื่อตัวเองครอบครัวและสังคม
จากนั้นเสด็จไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติบรวิหารจังหวัดนนทบุรีทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาพระประธานพระอุโบสถโอกาสนี้ทรงสนทนาธรรมกับพระธรรมกิตติมุนีเจ้าอาวาสจากนั้นทรงไถ่ชีวิตโคกระบือและแพะซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวายโดยจะนำไปที่วัดคุ้มพุ่มจังหวัดพิจิตรทรงปล่อยนกประหลอดหัวโขน69ตัวซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายและทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดซึ่งกรมประมงจัดถวายเป็นปลาไทย9ชนิดรวม 490,000 ตัวในปี2561หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วันจนมีความก้าวหน้าในหลายด้านอาทิด้านการพัฒนาและขยายเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันได้เสด็จไปส่งเยี่ยมสมาชิกทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานและการขยายเครือข่ายที่ได้ผลดีมากที่สุดปัจจุบันมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและสมาชิกใครติดยาวยกมือขึ้นทั่วประเทศกว่า29ล้านคนมีเครือข่ายชมรมกว่า 70,000 แห่งและด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจจัดบริการศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศรวมกว่า 9,600 แห่งหลังจากนั้นเสด็จออกณอาคารทรงงานกรมสุขภาพจิตพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฝ้าเชิญจากันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ5เมษายน2562พร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญจากันดอกไม้ไปพระราชทานและถวายทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกแทนพระองค์ประทานพระบรมโอกาสให้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะเฝ้าถวายการรับฝากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ106ปีวันที่1เมษายน2562วันนี้เวลา 14:12 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุโขทัยประทานพระบรมโอกาสให้นายชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเฝ้าถวายการรับฝากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ106ปีวันที่1เมษายน2562ในการนี้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติกิจการออมสินของประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ต้องพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยและมีการออมเงินอย่างถูกวิธีคลังออมสินจึงถือกำเนิดขึ้นโดยแรกเริ่มสังกัดอยู่ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติหรือกระทรวงการคลังในปัจจุบันดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติคลังออมสินซึ่งประกาศใช้ในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2456ต่อมาในปีพุทธศักราช2489รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติธนาคารออมสินโดยยกฐานะคลังออมสินให้เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยอิสระภายใต้ชื่อใหม่ว่าธนาคารออมสินและได้เจริญรุ่งหน้าเป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างกว้างขวางมาจบจน106ปีในปัจจุบันออ
องคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายณรงค์บุญซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและรองศาสตราจารย์ดร.สิริวัฒน์โพธิเวชกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้การต้อนรับในการนี้ได้รับฟังการดำเนินงานในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ4อำเภอต้นแบบได้แก่อำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอคอนสวรรค์อำเภอคอนสานและอำเภอพักดีชุมพลเพื่อสร้างจังหวัดชัยภูมิให้เป็นเมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังโรงเรียนคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมการพัฒนานวัตกรรมเตาพระยาแลเตาเผาขยะไบโอชาลดควัน PM 2.5 และเครื่องผลิตน้ำมันจากพลาสติกเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนและยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สามารถส่งออกได้ทั่วโลกตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ABC 6D ชัยภูมิโมเดลเป็นการบูรณาการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้ง6ด้านได้แก่ด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านสังคมด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมนับเป็นการต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรมนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนสืบไปคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมคณะวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์กรุ๊ปโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ปากช่องนานาและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีนำจากันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนนำใจกันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีคุณหญิงขวัญตาเทวกุลณอยุธยามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมคณะและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานคร
น้ำพระพุทธมนต์จากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังเป็นแหล่งน้ำสำคัญในกรุงเทพมหานครสำหรับใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562แต่เดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอศาสตราคมเป็นพระที่นั่งโถงต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อแล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ฝ่ายรามานิกายทำพิธีสวดพระพุทธมนต์สัตตปริกถาเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ถวายเป็นน้ำส่งพระพักสำหรับพระมหากษัตริย์และประพรมหมู่พระมหามนเทียนในรัชกาลที่4 5 6และ7ทำพิธีสวดทำน้ำพระพุทธมนต์และนิมนต์พระสงฆ์ประพรมทุกวันเวลา 14:00 นปัจจุบันกระทำเฉพาะวันธรรมสวนะส่วนการถวายน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสงฆ์คงถวายทุกวันดังที่เคยปฏิบัติในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำณหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังในวันที่12เมษายน2562แตกต่างจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัดที่จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำในวันที่6เมษายน2562และจะมีพิธีทำน้ำอภิเษกและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกณพระอารามสำคัญของแต่ละจังหวัดระหว่างวันที่8ถึง9เมษายน2562น้ำพระพุทธมนต์และน้ำอภิเษกจะนำเข้าพิธีเสกน้ำอภิเษกณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารในวันที่18เมษายน2562และจะแห่เชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่19เมษายน2562เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่4พฤษภาคม2562หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับในมณฑปพระกระยาสนานเพื่อส่งพระมุรธาภิเษกจากแหล่งน้ำเบญจสุทธาคงคาและน้ำจากสระศรีสะในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วจะเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับบนพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์เป็นพระที่นั่งไม้มะเดื่อ8เหลี่ยมกางกั้นด้วยสัปตพดลเสวตฉัตรฉัตร7ชั้นเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัดเพื่ออัญเชิญให้ทรงแผ่พระราชอาณาปกครองปวงประชาชนในทิศทั้ง8จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ